บาดเจ็บสาหัสผู้ได้รับบาดเจ็บคือผู้กองเจษเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นสายรายงานที่อยู่ของไอ้เข้มอะสุนตัดเข้าขั้วหัวใจหมอพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้กองเจษแล้วแต่ไม่สำเร็จคุณปล่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะผมพยายามแล้วพยายามเหี้ยอะไรอ้าวอ้าวเลิกเล่นได้แล้วผู้กองเซ็นเอกสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่เนียนหรอกครับผู้กองเอาเหรอเฮ้ยบริหารผู้กองเจ็บฟื้นคืนชีพนี่ถ้าไม่ใช่ผู้กองกูตบจริงๆนะผู้กำกับแม่งเล่นคดีนี้ชิบหายเลยผู้กองให้กูเอามาให้เนี่ยสงสัยแกกะจะทำคดีจากที่เนี่ยถึงจะกวนตีนยังไงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ะว่าหัวหน้าพวกเราเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยพวกเราเอาไปคดีนี้กันเถอะเชี่ยหย่อยอะไรโดนใจให้มึงพูดคำนี้วะกลัวพวกเราอ่ะควรจะตอบแทนอะไรผู้กองมั้งนะเว้ยเขาทำอะไรเพื่อพวกเรามาตั้งเยอะเฮ้ยเดี๋ยวลืมอะไรไปป่ะนี่พวกเราโดนพักงานกันอยู่นะเว้ยเออนั่นดิปืนก็ไม่มีกำลังเสริมก็เลือกไม่ได้มึงจะอะไรสู้พวกมันวะแต่พวกเรายังมีสุดยอดตำรวจที่มีสถิติการจับกุมสูงสุดในโรงพักของเรานะเว้ยพวกเราต้องไปหาหมวดเปาหมวดโดนอะไรมาจับผู้ร้ายโดดข้ามตึกโดดไม่พ้นหรอพ้นแล้วไม่เป็นเงี้ยหลังคาแม่งไม่ดีกูเลยร่วงมาเป็นผักอยู่เงี้ยกูไม่รู้แล้ววะคุยกันเองไปเลยได้ยินได้คุยกันหมดแล้วทำกันเองไปเลยไม่ต้องพึ่งใครหรอกโหไม่ไหวมาครับหมดเปาแค่เรื่องลดน้ำหนักเนี่ยพวกผมสี่คนยังเอาตัวไม่รอดเลยครับนั่นรูปถ่ายผมกับเพื่อนสมัยม.ต้นคนซ้ายมือผมเองว่าแต่เพื่อนหมดในรูปเนี่ย
หน้าคุ้นๆนะครับก็ไอ้เจดนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้กองบอกว่าตมต้นแกอ้วนไม่ใช่หรอวะอ้วนเอิ้นอะไรล่ะไอ้เจดมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วแล้วเด็กอ้วนดำคนเนี้ยครับอ๋อนามัยโต๊ดคนสมัยมอต้นแล้วทุกวันนี้โต๊ดเป็นไงบ้างครับเบาหวานแดกตายหาไปหลายปีแล้วพอจบจากในร้อยผมก็เข้าทำงานนอกเครื่องแบบทันทีหลังจากนั้นน่ะน้ำหนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอารู้ตัวอีกทีก็ร้อยกว่าเข้าไปแล้วลดยังไงก็ลดไม่ลงแล้วรู้ไหมผมทำไงทำไงครับช่างแม่งถ้าจับโจรได้นะจะอ้วนจะผอมอ่ะผมไม่สนใจหรอก